สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถักกระเป๋าทรงสูงกันนะคะค่ะยังอยู่ในโทนสีม่วงนะคะเป็นกระเป๋าทรงสูงสะพายไหล่นะคะถักจากไหมคอตตอนขนาดกำลังพอดีใช้เลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆความสูงอยู่ที่11นิ้วความกว้างอยู่ที่ 14.5 นิ้วนะคะขนาดของก้นก็4นิ้วค่ะเพื่อนค่ะเป็นกระเป๋าทรงที่ใช้งานได้อย่างสะดวกเลยนะคะวิธีถักก็ง่ายๆนะคะลายทึบข้างล่างลายโป่งข้างบนนะคะค่ะเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้กันเลยค่ะค่ะวันนี้ใช้ไหมคอตตอนนะคะขนาดเส้น 1.2 มิลลิเมตรนะคะจำนวน4กลุ่มเข็มใช้เบอร์4/0มีกรรไกรแล้วก็มีเข็มเย็บไหมพรมนะคะแล้วก็มีห่วงสำหรับทำสายกระเป๋านะคะและอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกุสินะคะก็มีไว้บริการเพื่อนๆค่ะค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นถักเลยนะคะเราจะถักโดยการใช้ไหม2เส้นคู่นะคะทำห่วงสำหรับขึ้นต้นงานแบบง่ายๆนะคะค่ะแบบนี้ฟ้าค่ะจากนั้นนะคะให้เราพันไหมเข้าที่นิ้วค่ะถักโซ่นะคะจำนวน20โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะนี้ถักได้20โซ่แล้วค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้ใช้มือจับไว้ที่โซ่สุดท้ายนะค่ะเราก็ใส่โซ่เพิ่มขึ้นมา1ค่ะจากนั้นนะคะก็ทิ่มเข็มลงในโซ่ถัดมาหรือว่าโซ่ที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ถักควักธรรมดานะคะหรือว่าถัก X นะคะแบบนี้ค่ะครับค่ะในทุกๆโซ่นะคะก็จะถักไปแบบนี้ค่ะก็คือถ้าถึงสุดท้ายค่ะก็จะได้ถัก X หรือว่าคอทอนะคะทั้งหมดจำนวน20หลักนะคะเพื่อนถักมาจนถึงตรงนี้เลยอันนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะนะคะอันนี้หลักสุดท้ายเนาะจากนั้นนะคะให้ใส่โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พลิกชิ้นงานกลับนะคะแล้วก็ถักย้อนกลับมาอีกนะคะถัก X ครั้งที่1นะคะ X ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยค่ะกลับไปเรื่อยๆเลยจนให้ถึงสุดท้ายตรงนี้ก็คือ 20X เนาะเราจะถักแบบนี้นะคะให้มาจนถึงตรงนี้เลยนะคะถามเพื่อนถักเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้จะได้แล้ว2แถวใช่ไหมคะเพื่อนหรือว่า1คู่เหมือนเดิมนะคะพอถึงสุดท้ายแล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้น1ค่ะแล้วก็พลิกชิ้นงานกลับแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักย้อนกลับเหมือนเดิมนะคะค่ะหน้าตาของงานก็จะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆถักนะคะย้อนไปนะคะถักเนี่ยค่ะให้จนถึงสุดท้ายพอถึงสุดท้ายปุ๊บแล้วก็ใส่โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกชิ้นงานกลับนะคะแล้วก็ถักแบบนี้นะคะกลับไปกลับมาจนให้ได้ทั้งหมดนะคะ46แถวนะคะเพื่อนๆถักให้ได้46แถวนะคะพอครบ46แถวแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะถักเลยค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนได้ครบจำนวน46แถวแล้วนะคะหรือว่าถ้านับเป็นคู่ก็จะได้ทั้งหมด23คู่นะคะ
จากนั้นนะคะเราจะถักต่อเลยนะคะค่ะใส่โซ่ขึ้น1นะคะเราจะถักล้อมก้น1รอบค่ะถัก X แบบนี้นะคะหลักต่อหลักเลยนะคะทุกๆหลักเพื่อเก็บก้นนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้แทนเพื่อนถักมาในทุกๆหลักเลยนะคะแล้วก็พอมาถึงมุมตรงนี้ลง2ครั้งนะคะมุมทั้ง4ด้านจะลง2ครั้งนะคะค่ะให้เพื่อนถักไปเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนจะถึงมุมแล้วนะคะตรงนี้คือมุมนะคะครับค่ะมุมเราจะลง2ครั้งก็คือลง2ครั้งในหลักเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ถักไปเลยนะคะถักไปวนไปเลยหลักต่อหลักเลยแบบนี้ค่ะจะมาถึงมุมตรงนี้ก็ลง2ครั้งอย่างที่บอกเนาะแล้วก็มุมตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะลง2ครั้งค่ะแล้วก็ถักยาวมาจนครบรอบตรงนี้เลยนะคะถักเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเหลือตรงตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้ก็ให้เราลง X ซ้ำไปนะคะในหลักแรกตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆให้ถักวนไปเลยนะคะถักโดยการถัก X นี่แหละค่ะเหมือนเดิมแต่ว่าเกี่ยวขาเดียวด้านนอกแบบนี้นะคะ1รอบแบบนี้ค่ะหลักต่อหลักไปเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะให้เพื่อนถักวนมาเลยนะคะถึงมุมตรงนี้ก็ลงครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็คือหลักต่อหลักมาจนถึงสุดท้ายตรงนี้เลยค่ะค่ะเพื่อนถักเลยนะคะค่ะพอเราถักเกี่ยวขาเดียวด้านนอกนะคะมาจนครบรอบแล้วนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะจะมีเส้นอยู่เส้นนึงที่เราไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะก็จะเตรียมตรงนี้จะมีความยืดหยุ่นเนาะเราก็จะได้ก้นกระเป๋าที่สำเร็จแล้วแล้วก็เตรียมสำหรับจะนำไปถักเป็นลวดลายต่างๆนะคะค่ะเรามาเริ่มถักลายกันเลยนะคะใส่โซ่ขึ้นหนึ่งค่ะจากนั้นก็ถัก X นะคะลงในหลักแรกนะคะหลักต่อมาเราจะถัก X นะคะแต่ว่าลงที่ฐานค่ะทำท่าเหมือนจะลงตรงข้างบนแต่ไม่ลงนะกวาดมาลงข้างล่างนะคะหลักถัดไปลง X หรือว่าคอทอที่หัวโซ่หลักถัดมาเราก็จะเหมือนจะลงข้างบนแต่ไม่ลงกวาดมาลงข้างล่างนะคะค่ะหลักต่อมาเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะเพื่อนลายนี้จะง่ายมากนะคะค่ะหลักต่อมาแล้วก็ลงฐานลงฐานคือตรงไหนก็คือตรงนี้นะคะชัดๆเลยถ้าเพื่อนๆมองเห็นมันจะมีเส้นตรงนี้นะคะเหนือเส้นตรงนี้เลยเนี่ยค่ะปั๊บค่ะให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะสลับกันไปถักหัวโซ่ถักฐานถักหัวถักฐานสลับมาจนให้ครบรอบนะคะถักเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะเพื่อนก็จะจบแถวด้วยการลง X ที่หัวโซ่เนาะหรือว่า X สั้นค่ะต่อไปเราจะถักบนไปเลยนะเราจะไม่จบแถวค่ะก็ให้เพื่อนถัก X ที่ฐานของหลักแรกตรงนี้ไปเลยนะคะเพื่อนถักบนไปเลยแบบนี้ค่ะปั๊บค่ะสำหรับหลักที่เคยเป็น Xลงฐานหรือว่า x ยาวเอาไว้เราก็ลงที่หัวโซ่นะคะปั๊บเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ถักลงที่ฐานนะคะลงที่หัวโซ่สลับกันไปแบบนี้นะ
ลายนี้จะถักวนนะคะจะไม่มีขึ้นต้นแถวนะคะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยหาตรงจุดที่เชื่อมต่อตรงเนี้ยค่ะเราก็ตับหว่างให้มันลงล็อกเนาะถ้าของใครไม่ลงเราก็ทำให้มันลงโดยการที่จะเพิ่มหรือลดตามที่เพื่อนๆ เห็นว่าสมควรนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็ถักสลับกันแบบเนี้ยวนไปค่ะอันนี้เราก็ถักลายผ่าหวายมาจนครบ16แถวแล้วนะคะค่ะแถวต่อไปนะคะให้เราถัก X นะคะจำนวน3ครั้งนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะจากนั้นใส่โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะให้ข้ามนะคะไป3หลักค่ะ1 2 3ทิ่มเข็มลงในหลักที่4แบบนี้ค่ะแล้วก็ถัก X นะคะ X ครั้งที่1 X 2 X 3นะคะแล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5ค่ะข้ามนะคะ1 2 3แล้วก็ถัก X 3หลักค่ะค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆก็คือถัก X 3หลักแล้วก็ถักโซ่5ข้างล่างข้าม3แล้วก็ถัก X 3หลักโซ่5นะคะมันก็จะได้เป็นช่วงๆแบบนี้นะคะค่ะให้เพื่อนถักมาจนครบรอบเลยนะคะถักเลยค่ะอันนี้กุสิก็ถักมาจนจะครบรอบแล้วนะคะค่ะขอโซ่5สุดท้ายให้เรามารอห่อนะคะกับ X หลักแรกตรงนี้ฟ้าแบบนี้ค่ะก็จะได้ครบรอบแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะเริ่มถักลายนะคะค่ะให้พันหัวเข็ม1ครั้งหรือว่าถักพ่อ1ข้อนะคะลงในช่องโซ่ตรงนี้จำนวนทั้งหมด7หลักค่ะเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะได้แบบนี้ค่ะพอได้7แบบนี้ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีช่องว่างตรงนี้เนาะเราก็จัดการนะคะอันนี้แถวที่แล้วเราทํา 3x ใช่มั้ย1 2 3แบบนี้ใช่มั้ยคะให้เราทิ่มลงตรง x หลักที่2ก็คือตรงกลางเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ถัด x ลงไปแบบนี้เลยปั๊บค่ะก็จะได้ลายที่สมบูรณ์นะคะเราถักต่อไปเลยจากนั้นก็ให้เราถัก F นะคะ7ครั้งหรือว่าพอ7 1คอ7ครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนทำพัด7เนาะได้แล้ว4นะคะ6 7นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะข้าม1ช่องนะคะแล้วเราก็มาทำ X ในช่องตรงนี้ปั๊บแล้วเราก็จะถักโดยวิธีการซ้ำเดิมแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะเรามาดูหน้าตาของงานนะคะหน้าตาของงานก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆถักโดยวิธีการแบบนี้นะคะโดยการถักF 7ครั้งหรือว่าพอ1คอ7ครั้งอยู่ในช่องโซ่เนาะแล้วก็มาวางลงในตรงกลางนะคะ X ตรงกลางแล้วก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนให้ครบรอบเลยนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนถักครบรอบแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะถักเลยค่ะอันนี้ครูสิก็ถักมากำลังจะครบรอบแล้วนะคะ
เหลืออยู่1ช่วงลายนะเรามาทำพร้อมกันค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะใส่พอ1ข้อ7ครั้งนะคะ3 4 5 6 7โอเคพอได้7แล้วนะคะก็ให้ทิ่มลงรอหอนะคะกับตรงที่เราเริ่มต้นนะคะฟ้าแบบนี้เลยนะคะก็จะได้งานออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครบรอบแล้ว1รอบนะคะค่ะพอเราได้ครบรอบแบบนี้แล้วนะคะหน้าตาของงานก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเราจะถักต่อไปเลยนะคะเราจะทิ่มเข็มไปในหลักถัดไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รอหอ1ครั้งรอหอ2ครั้งค่ะก็คือถักรอหอไป2หลักค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ถัก X จำนวน3หลักค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะค่ะเราจะถักโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5อันนี้เราจะเริ่มทำฐานของช่วงลายที่2แล้วนะคะเราก็จะมาพอได้โซ่5ปุ๊บใช่ไหมคะให้เพื่อนๆนับไป1 2ข้าม2ก็มาลง X หลักที่3ตรงนี้นะคะแล้วก็ถักเพิ่มอีก2เนาะก็กลายเป็น 3X แบบนี้นะคะโอเคโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ในนี้ก็ข้าม2ลง X หลักที่1 X หลักที่2 X หลักที่3ค่ะก็จะได้ลักษณะของงานเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักซ้ำเดิมนะคะวนมาเลยนะคะจนให้ครบรอบตรงนี้เลยนะคะเพื่อนค่ะพอครบรอบแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะถักเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนจะครบรอบแล้วนะคะค่ะเหลือจังหวะสุดท้ายนะสิเหลือจังหวะสุดท้ายเพื่อนๆจะได้ไม่งงเนาะได้ทำไปพร้อมกันค่ะพอเราได้โซ่5แล้วใช่ไหมคะเราก็มารอหอใน X นะคะ X ตัวแรกแบบนี้รอหอก็คือควักไหมมาดึงลอดผ่านมาเลยแบบนี้ค่ะก็จะได้ฐานของช่วงลายที่2ครบรอบแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะถักลายช่วงลายที่2เราก็ทิ่มเข็มไปในหลักถัดไปได้เลยนะคะแล้วก็ถัก X 1ครั้งแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะจะให้เราถักพอ1ข้อ7ครั้งในห่วงโซ่ตรงนี้นะคะ2 3 4หกเจ็ดนะคะพอเราได้เจ็ดแล้วนะคะเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะข้ามหนึ่งลากก็มาลงตรงกลางตรงนี้ถัก X ปั๊บแบบนี้เลยนะคะก็จะได้งานออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็เพื่อนถักเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะก็เหมือนเดิมเนาะถัก 7F หรือว่าพอถึงคอ7ครั้งนะคะลงในที่เดิมครับแบบนี้ค่ะจากนั้นก็วางลงตรงนี้ถัก X ค่ะเราก็จะได้งานออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆถักแพทเทิร์นนะคะซ้ำเดิมนะคะวนมาจนครบรอบพอเราครบรอบแล้วนะคะเราก็ถักฐานเพื่อที่จะขึ้นลายก็คือถักโซ
ลับกันไปแบบนี้นะคะจนให้ได้ความสูงเท่าที่เราต้องการเลยนะคะเพื่อนๆถักง่ายๆนะคะเพื่อนๆถักไปเลยค่ะค่ะซึ่งในแบบที่ครูศิสาธิตในวันนี้นะคะจะถักทั้งหมดให้ได้ลายพัดทั้งหมด10ช่วงลายนะคะเพื่อนๆค่ะพอเราถักมาเรื่อยๆนะคะงานเราก็จะภาพรวมเป็นแบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นลายถี่เนาะข้างบนก็จะเป็นลายโปร่งๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ให้เพื่อนๆถักสลับกันไปแบบนี้จนให้ครบ10ช่วงลายนะคะค่ะอันนี้เราก็ถักลายพัดนะคะมาจนครบจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะก็คือ10ช่วงลายนั่นเองนะคะเราจะถักต่อไปเลยนะคะค่ะให้เพื่อนถักรอหอนะคะครั้งที่1รอหอครั้งที่2นะคะเหมือนเดิมเลยเพื่อที่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนาะถัก 3x 1 2 3ค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้จะเปลี่ยนจากโซ่5นะเหลือโซ่4 1 2 3 4ค่ะจากนั้นเราก็ข้ามเหมือนเดิมค่ะถัก 3x ค่ะ1 2 3ค่ะใส่โซ่4ค่ะ1 2 3 4นะคะเหมือนเดิมค่ะถัก 3x โอเคค่ะลักษณะของงานก็จะออกมาแบบนี้นะก็จะเหมือนแถวข้างล่างที่เราถักมาแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือโซ่ตรงเนี้ยจะลดเหลือ4นะคะเพื่อนปากของชิ้นงานเราก็จะหดเข้านิดนึงนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนมาจนครบรอบเลยนะคะเพื่อนก็ให้เพื่อนถักไปจนครบรอบนะพอครบรอบแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะถักเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะก็เหลือโซ่4สุดท้ายตรงนี้นะเราก็มาทิ่มลงตรงหลักตรงที่เราได้ทํา 3x เอาไว้เลยนะคะจากนั้นให้เราถัก x ลงไปนะคะใน 3x นี้1แล้วนะ2 3นะคะจากนั้นนะคะในห่วงโซ่ตรงนี้ให้เราถัก 4x ค่ะ1 2 3 4ต่อไปเราก็จะไปเจอ3หลักนี้ใช่ไหมคะเราก็ถัก x หลักต่อหลักลงไปเลย1 2 3ลงไปเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเจอห่วงโซ่นี้เราก็ถัก 4x นะแล้วก็ถัก 3x แล้วก็ในห่วงโซ่ก็ถัก 4x ถักแบบนี้นะคะวนมาจนให้ครบรอบตรงนี้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนถักมาครบรอบแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะถักเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะปากกระเป๋าเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆถักต่อเนื่องไปเลยนะคะไม่ต้องจบแถวโดยการทิ่มเข็มลงไปในตรงนี้นะคะที่เป็น 3x เราจะถักปากเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นถักกระเป๋ากับครูศิการถักปากจะใช้วิธีถัก x คว่ำเข็มโดยให้เข็มอยู่บนไหมเนาะแล้วก็ฟักออกมาแบบนี้นะฮะปั๊บโอเคก็จะเป็นแบบนี้จะได้ x ที่มีหุ่นสลิมนะฮะปั๊บนะฮะแบบนี้นะคะช้าช้าเลยนะทิ่มเข็มป้ายเอามาเข็มไว้บนไหมควักไหมออกมาควักไหมลอดผ่านค่ะเราจะทำแบบนี้นะฮะไปจนครบรอบเลยนะคะเพื่อนให้เพื่อนถักมาจนครบรอบนะพอครบรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถักวนนะคะเราจะยังไม่จบแถวเพื่อนเพื่อนถักวนจนให้ได้ปากที่เราต้องการเนาะค่ะให้ถัก x แบบคว่ำเข็มนะคะ
ให้ได้ทั้งหมดอีก6แถวนะคะเพื่อนรวมกับแถวด้านล่างก็จะเป็น7พอดีเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักปากมาครบจำนวนแถวหรือว่าความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะโดยสรุปแล้วนะคะเราถัก x นะคะความเข็มเพิ่มขึ้นมาอีก1 2 3 4 5 6แถวนะคะถัก x ความเข็ม6แถวนะคะแล้วก็แถวนี้ไม่นับนะแถวนี้เราจะเป็นถัก x ธรรมดาใช่ไหมคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะถักแถวสุดท้ายค่ะเพื่อนค่ะภาพรวมของตัวกระเป๋าของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเราจะถักแถวสุดท้ายนะคะแถวนี้จะถักเพื่อความแน่นหนาของปากนะคะให้เพื่อนทิ่มเข็มลงไปแบบนี้ค่ะควักไหมมาลอดผ่านจังหวะเดียวเลยนะคะแบบนี้นะคะทิ่มเข็มลงไปทุกหลักเลยนะคะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านหรือว่าเป็นการถักลอหอนะคะหรือว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะเป็น C นั่นเองนะคะสลิปสติสลอดห่วงเนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถักลอหอหรือว่าลอดห่วงนะคะหลักต่อหลักนะคะทุกหลักเลยนะคะให้ครบรอบอ่ะมาดูหน้าตาของงานค่ะหน้าตาของงานก็จะเป็นแบบนี้คือเขาจะไม่มีความสูงเพิ่มแต่ว่าเขาจะหนาตรงช่วงของที่ทำปากแบบนี้นะคะค่ะให้เพื่อนๆถักแบบนี้มาจนครบรอบเลยนะคะค่ะพอถักครบรอบแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะถักเลยค่ะค่ะเมื่อเราถักลอหอหรือว่าถักซีมาจนครบรอบแล้วนะคะก็จะได้งานเป็นแบบนี้ปากกระเป๋าเราก็จะมีความแข็งแรงนะคะค่ะตรงนี้ก็ให้เพื่อนตัดไหมไปเลยนะคะตัดไหมไปเลยค่ะแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านจากนั้นก็ทำการเก็บไหมนะคะเข้าไปไว้ข้างในชิ้นงานนะคะเก็บซ่อนไหมให้สวยงามเรียบร้อยสวยงามเลยเก็บเข้าไปข้างในตรงนี้นะคะข้างในตรงนี้เลยนะคะค่ะกระเป๋าของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนค่ะเมื่อเราเก็บไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนของการถักตัวใบกระเป๋าก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆก็เอาไปใส่สายนะคะเท่าอย่างที่เราชอบใจเนาะไม่ว่าจะเป็นสายสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นสายถักสายกลมสายแบนก็สามารถที่จะทำได้นะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเอาไปใส่ซับในเนาะให้นำไปใส่ซับในก่อนนะคะแล้วก็มาติดสายเป็นอันดับสุดท้ายเนาะเราก็จะได้กระเป๋าที่สวยงามนะคะเอาไปใช้งานได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นถักกันเลยนะคะทำห่วงสำหรับขึ้นต้นงานแบบง่ายๆแบบนี้เนาะค่ะจากนั้นพันไหมเข้าที่นิ้วเลยเริ่มต้นด้วยการถักโซ่สี่ค่ะ1 2 3ค่ะพอได้โซ่4แล้วให้เอามือจับไว้แบบนี้ใส่โซ่เพิ่มขึ้นมาอีก1นะคะจากนั้นทิ่มเข็มลงในโซ่ที่เรามือจับไว้แล้วก็ควักไหมมาในเข็มมี2ห่วงแล้วเราก็ควักไหมรอดผ่านก็คือเป็นการถัก X หรือว่าคอทอนั่นเองนะคะให้เพื่อนๆถักคอทอหรือว่าถัก X อะค่ะให้ครบทั้งหมด4หลักค่ะปั๊บได้แล้วแบบนี้จากนั้นใส่โซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานกลับจะถักทุกหลักเลยนะคะเหมือนเดิมถักสี x เหมือนเดิมเลยปึ๊บค่ะพอสุดแถวใส่โซ่หนึ่งก็พลิกชิ้นงานกลับ
แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะถักแบบนี้นะคะจนครบทั้งหมด7แถวค่ะเราได้แล้ว2นะคะให้เพื่อนถักไปจนครบ7แถวนะคะค่ะนี้ถักมาได้แล้ว4เนาะก็ถักเพิ่มให้เป็น7นะคะพอได้7แล้วเรากลับมาเจอกันค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักมาครบ7แถวแล้วนะคะพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นตัวที่เอาไปประกอบกับห่วงก็คือเราจะมาทําแบบนี้นะคะค่ะโอเคต่อไปนะคะให้ใส่โซ่1พลิกชิ้นงานกลับนะคะนี้แถวที่8นี้ให้เราถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ x เดียวอีก2หลักใช่ไหมคะแล้วก็ x 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะเราเพิ่มทั้งหลักแรกและหลักสุดท้ายจำนวนหลักของเราตอนนี้ก็จะเป็น6แล้วนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนใส่โซ่หนึ่งคลิกชิ้นงานกลับนะคะเราใส่ x 2ครั้งในหลักนี้เลยนะคะหลักเริ่มต้นหลักแรกนะคะได้2แล้วแล้วก็ x เดียวมา2หลักค่ะพอหลักตรงกลางนะคะให้เราใส่ x 2ครั้งนะคะจากนั้นแล้วก็ถัก x เดียวมาแล้วก็ถัก x 2ครั้งในหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้เราก็จะได้ทั้งหมด 9x แล้วนะคะเพื่อนเราจะเพิ่มตรงด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางเนาะโอเคจากนั้นนะคะเราจะเริ่มถักสายเป็นวงกลมเนาะให้เพื่อนๆอันนี้งานเราอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนโค้งชิ้นงานกลับเข้ามาโดยอันนี้เป็นด้านถูกใช่ไหมคะด้านถูกเราโค้งด้านถูกเข้าหากันนะก็จะเหลือด้านที่เป็นด้านหลังด้านนี้นะคะที่มองเห็นค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆทิ่มเข็มไปเลยใน2ห่วงนี้ที่เราได้ขึ้นต้นไว้สำหรับหลักแรกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนถัก x ตามปกติเลยแบบนี้ปั๊บได้แล้ว1หลักนะคะถัดมาเราก็จะถัก xเหมือนเดิมเลยนะคะทิ่มใน2ห่วงนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมเห็นชัดไหมครับค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเอามือนะคะหมุนงานมาเรื่อยๆแล้วก็ถักนี่ค่ะถัก x โดยการทิ่มไปในห่วงงาน2ห่วงที่เรามองเห็นนะคะแบบนี้นะครับมองเห็นชัดไหมคะมันจะมี2ไหม2เส้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะบนล่างค่ะเราก็ทิ่มเข็มไปใน2ห่วงนี้นะคะถัก x วนจนครบ 9x นะคะสำหรับสายอันนี้ปุติทำทั้งหมด9หลักนะคะหากเพื่อนคนไหนอยากลดขนาดหรืออยากเพิ่มขนาดค่ะก็ใช้วิธีการลดหรือว่าเพิ่มได้เลยนะคะในแถวก่อนที่จะม้วนเป็นวงกลมหลักการก็ทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะอยากได้ขนาดเท่าไหร่แต่ใบนี้ครูสิเอา 9x นะคะครับเนี่ยค่ะก็จะใกล้จะครบรอบแล้วแถวแรกอาจจะทิ่มยากสักนิดนึงนะคะ
ครับเนี่ยค่ะก็จะครบรอบแล้วครับแบบนี้ค่ะแล้วก็มีรอบต่อไปเราก็จะถักวนไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเรานับโดยรอบตรงนี้ค่ะก็จะได้5หลักนะคะเพื่อนลองเช็คดูเนาะนี่ของคุณติ๊ก9หลักเราจะถักวนไปเลยนะคะเพื่อนช้าๆเลยนะช้าๆไหมที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะมันจะมี2หลักใช่ไหมคะ2ห่วงตรงนี้เราทิ่มเข้าไปเลยใน2ห่วงนี้ค่ะแล้วเราก็ควัก X มาเลยหมุนงานค่ะทิ่มเข็มไปนะคะแบบนี้เลยช้าๆถักสายใจเย็นๆนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะถักไปเรื่อยก็ถักบุญไปเรื่อยๆค่ะงานก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแบบนี้นะคะค่ะพอเราถักไปเรื่อยๆนะคะลายก็จะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะแบบนี้ให้เพื่อนถักใจเย็นๆนะคะถักเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆปั๊บแบบนี้ค่ะเราก็จะถักไปจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะค่ะสำหรับสายของกระเป๋าใบนี้นะคะครูสิจะถักอยู่ที่ความยาวทั้งหมด45เซนนะคะโดยที่วัดจากตรงที่เราเริ่มโค้งเป็นลายแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งทางนี้เลยนะคะค่ะให้เพื่อนถักได้ความยาวที่เพื่อนๆต้องการเนาะถ้าเอาเท่าของครูสิครูสิถักทั้งหมด45เซนค่ะก็ให้เพื่อนๆถักเลยนะคะถักจนให้ได้ความยาวที่ต้องการนะคะพอได้จำนวนความยาวที่ต้องการแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะถักเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนได้ความยาว45เซนติเมตรแล้วนะคะค่ะก็จะพอแล้วเนาะสำหรับสายที่นำมาสาธิตวันนี้ค่ะต่อไปเราจะถักส่วนแบนๆตรงนี้นะคะก่อนที่จะถักนะคะให้เพื่อนดูงานของเราก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ไล่ย้อนกลับนะคะไล่ให้สายไม่บิดนะคะให้สายของเราอะค่ะค่อยๆไล่มาให้มันตรงกันกับฝั่งทางนี้นะคะพอเราได้ตำแหน่งที่ตรงกันแล้วเราก็จะถักต่อไปเลยนะคะถ้าเราไม่ไล่ให้ตรงกันนะคะสายมันจะบิดนะคะเพื่อนดังนั้นต้องไล่ให้แถวตรงกันโอเคพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราจะถักพลิกกลับนะคันนี้ใส่โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักพลิกกลับเลยทั้งหมด 9x นะคะถักทุกๆหลักเลยครับค่ะถักทุกหลักถ้านับจำนวนตรงนี้ก็ทั้งหมด 9x นั่นเองนะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้เราจะไม่ชนให้มันติดกันเราก็จะใส่โซ่หนึ่งคลิกชิ้นงานกลับนะคะพอเราร้อย 9x แบบนี้แล้วเราจะไม่ชนนะคะงานจะเป็นแบบนี้เราจะใส่โซ่หนึ่งคลิกชิ้นงานกลับถักนะคะโดยการไม่ทิ่มหลักแรกนะคะถัก x ในหลักที่2นะคะต่อมาเราก็จะถัก x 2ครั้งรวบพร้อมกันนะคะหลักต่อมาถัก x 2ครั้งแล้วรวบพร้อมกันแบบนี้นะคะนะคะอันนี้ก็จะถัก x เดียวนะคะแล้ว
ก็ x 2ครั้งแล้วรวบพร้อมกันครับค่ะงานเราก็จะเริ่มลดลงแล้วตอนนี้ใส่โซ่1นะแต่ว่างานตอนนี้ได้ทั้งหมด5ช่องเนาะเราจะลดอีก1ข้าม1หลักในหลักแรกนะคะแล้วก็ใส่ x นะคะครั้งที่1 x 2 x 3นะคะก็4พอดีเป๊ะเลยนะคะกันเพื่อนถักแบบนี้อีกนะคะทั้งหมดอีก6แถวนะคะสี่ x นะคะจำนวนเพิ่มอีก6แถวนะคะรวมกับของเดิมเป็น7นะคะเพื่อนก็ให้ถักแบบนี้นะคะจนให้ครบ7หลักนะคะไอ้7แถวนะคะพอได้7แถวแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะค่ะให้เพื่อนถักไปเลยค่ะค่ะพอเราถักมาครบ7แถวแล้วนะคะเราก็จะได้สายของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในสายแรกนะคะให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะให้ครบ2สายนะคะค่ะให้ได้ความยาวเท่ากันในตัวอย่างนี้ทํา45เซนนะคะคือวัดเฉพาะช่วงที่เป็นกลมๆนี้นะคะค่ะเพื่อนๆถัก2สายแล้วเรามาค่อยมาประกอบสายกันนะคะถักเลยค่ะค่ะพอเราถักครบแล้วนะเราจะมาเริ่มประกอบสายในรูปแบบที่1เนาะก็จะตัวอุปกรณ์ที่จะใช้มาเพิ่มก็คือเป็นตัวห่วงตัวนี้นะคะใช้ทั้งหมด4ห่วงค่ะค่ะแล้วก็เข็มสำหรับเย็บไหมพรมนะคะวิธีการก็จะทำง่ายมากเลยนะคะร้อยไหมเข้ากับเข็มนะคะเราจะทำการเย็บเลยค่ะอันนี้ก็สอดซ้ายมาตามปกติเลยนะคะค่ะแล้วก็แบบนี้ค่ะเราก็จะไล่เย็บให้งานนะคะติดกับตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเย็บแบบนี้เลยเย็บไปตามร่องเลยนะคะเย็บจนรอบเลยพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้เย็บตัดมาเย็บแบบธรรมดาเลยนะคะเข้าไปในร่องของตัวที่เราถักเลยนะตัวผิวเข็มที่เราถักเลยแบบนี้ค่ะเย็บกลับไปก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ของเราก็จะไม่มีรูนะไม่มีช่องแล้วก็จะจัดการล็อกไหมแล้วก็เก็บล็อกไหมก็คือทิ่มเข็มเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็ล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็ซ่อนไหมเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็ตัดไหมเลยปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วเราก็จัดการตัดไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนฝั่งนี้ก็ทำวิธีการเดียวกันค่ะค่ะอีกสายหนึ่งก็เหมือนกันนะคะให้เราเย็บตัวอะไหล่นะคะเข้ากับตัวสายของเราให้ครบเลยนะคะค่ะเพื่อนก็เย็บเลยค่ะพอเราประกอบสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมานำสายกระเป๋าเราเนาะไปประกอบติดกับตัวกระเป๋าค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาหาตำแหน่งของสายเราก่อนนะคะให้เพื่อนนะวางตัวปากกระเป๋านะคะ
ออกเป็นแบบนี้หาด้านข้างทั้งสองฝั่งค่ะจากนั้นให้นำสายที่เราจะวางนะคะมากะดูว่าประมาณเท่าไหร่เราถึงจะว่าพอดีนะคะนะคะก็กะเอาไม่กว้างเกินไปหรือว่าไม่แคบเกินไปนะคะค่ะพอได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้มาร์คตำแหน่งเอาไว้แบบนี้ค่ะก็ให้ใช้ไหมผูกไว้หรือว่าใช้ตัวมาร์คเกอร์ก็ได้นะคะทั้งสองข้างนะคะทั้งสองข้างยังไงก็เช็คนะคะให้สองข้างค่ะเท่ากันนะคะซ้ายขวาเท่ากันนะคะแล้วก็ทำตำแหน่งไว้จากนั้นค่ะเราก็จัดการเย็บเลยค่ะอันนี้เราจะใช้งานแฮนด์จริงๆค่ะใช้ไหมในการเย็บเนี่ยค่ะสองเส้นร้อยเข้ากับเข็มนะคะค่ะเราจะเริ่มเย็บเลยนะคะวางสายกระเป๋าลงไปตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็วางลงไปอันนี้ก็จะให้ตรงที่มาร์กเป็นตรงกลางนะคะค่ะด้านล่างอะค่ะก็จะด้านล่างก็จะอยู่แถวนี้นะคะเพื่อนจากนั้นนะคะก็ให้เราสอดเข็มเลยค่ะปั๊บอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จัดการเย็บเลยเย็บแบบนี้นะคะช่องหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆเย็บเพื่อความแน่นหนานะคะสองครั้งค่ะหมายความว่า1ฝีเย็บนะคะให้เพื่อนๆเย็บให้ย้ำ2ครั้งนะคะเพื่อความแน่นหนาของชิ้นงานเพราะว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวรับน้ำหนักเนาะตอนเพื่อนเย็บเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ให้เน้นความเรียบร้อยสวยงามด้วยนี่นะคะก็จะงานก็จะออกมาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนตรงนี้เราก็เย็บให้สวยงามนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ล็อกไหมให้เรียบร้อยล็อกด้านในเลยนะคะค่ะแล้วก็ไขว้แบบนี้ใส่ห่วงค่ะค่ะแล้วเราก็เก็บไม้ไปเลยค่ะให้มีความรู้สึกว่าแน่นหนาเนาะก็ประมาณแบบนี้ค่ะเพื่อนก็ตัดไหมได้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันเลยโดยที่ให้เพื่อนๆกะตำแหน่งด้านล่างให้ตรงกันนะคะตรงนี้ก็ให้ตรงกันนะคะเราก็จะจัดการเย็บโดยวิธีใช้เข็มเย็บเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนเย็บเลยนะคะค่ะ
ก็ให้เพื่อนติดสายให้ครบทั้งสองด้านนะคะเอาให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะพองานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้เป็นกระเป๋าทรงสูงสายสะพายไหล่ขนาดกำลังพอดีใช้เลยทีเดียวค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณสิหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกระเป๋าทรงสูงจากไหมคอตตอนใบนี้นะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะสั่งอุปกรณ์ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ